สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับรายการจับเข่าซุยเช่นเคยนะครับสำหรับท่านผู้ซุยทางบ้านที่ต้องการส่งเรื่องเล่าซุยๆมาทางรายการเราสามารถส่งได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับครับสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกออกอากาศครับจะได้รับรางวัลตุ๊กตาหมีที่ซุยจากทางรายการเราไปครับครับขอเชิญท่านผู้ชมครับพบกับแขกรับซุยพิเศษของทางรายการครับคุณสังฆทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพลอยครับสวัสดีครับคุณพลอยขอเชิญคุณสังฆทานนะครับเล่าเรื่องซุยๆของคุณก่อนเลยครับเรื่องของผมนะครับมันก็มีอยู่ว่าไอ้ค้างเลยค้างอยู่บ้านปะวะไม่หรอกเข้ามาได้เลยไม่อยู่นึกว่าใครคุณมีธุระจะปรึกษามีธุระปรึกษานั่งนั่งนั่งก่อนเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเช็คหลายเทคแล้วเนี่ยเช็คตรงชะอางหมดแล้วเวงแล้วนั่งโอ้ไงมาไงเนี่ยมาเองแล้วก็ตกหัวแตกเลยถามว่าเป็นไงมาไงปรึกษามึงเนี่ยปรึกษาอะไรช่วงนี้ไม่ไหวว่ะเงินไม่ไหวช่วยยังไงเนี่ยมึงพอจะมีอะไรแนะนำกูป่าววะแนะนำเหรอมึงเชื่อเรื่องโชคลางของขังบ้างไหมนิดนึงเลยมึงบ้านมึงมีไหมไม่มีมึงมีบ้านกูมีบ้านบ้านมึงมีหมายถึงของขังมีไหมไม่มีมึงพลาดละมึงรู้จักอาจารย์เป็ดดังไหมเป็ดดังไหนวะเป็ดดังอ่ะเป็ดดังเป็ดดังอ่ะเป็ดดังดังพ่องเป็ดดังเขาก็ดังไงเป็ดดังอ่ะเขาดังนักเป็ดขาวอ่ะอ๋อดำขาวไอ้ควายเป็ดดังชนะเป็ดขาวกระขาวของเขาแรงมากแรงแค่ไหนวะของเขาดีจริงผักคนล่วงแรงแรงมากเลยเดี๋ยวกูจะสิบมึงสิบกำแพงเลยเออเดี๋ยวกูไปทำงานต่อละโอเคมีอะไรก็เจอกันใหม่เล่าเลยครับไม่เห็นมีเลยเฮ้ยนี่มันเป็ดขาวนี่มันต้องแถวนี้แหละนั่นไงเจ้าพ่อเจอละมาคอยสังเกตการณ์อยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าเจ้าพ่อกินไก่มากโอ้เป็นเกาคุณจะสั่นตามกูทำไมอ่ะเขาทำอะไรครับทำอะไรครับแค่จะไม่ไหวฝากไม้เขาด้วยครับผมโอ้หวังโอ้มึงต้องเจอตำมนกูแม่มึงจะทำอะไรกูจะพ่นใส่มึงได้ตายทุกทีมึงแน่ใจนะกูแน่ใจอยู่แล้วของกูอะของดีนี่คือสุดท้ายแล้วนะพ่อมันหายแล้วครับมันหายเหรอมันหายแล้วหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่ต้องหรอกมันเป็นธรรมดาแกดีแล้วขึ้นแล้วนะขอบคุณครับมึ
ี่ก็พาเพื่อนแกกลับไปแล้วล่ะเฮ้ยมึงหายแล้วเจ้าพ่อมาขึ้นจริงๆพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วกันเหี้ยมุดกัดเจ้าพ่อจะไปได้มาช่วยผมด้วยทำไมมดกัดเด้อโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญครับเจ้าพ่อเป็นไรช่วงนี้ผมดวงไม่ดีจริงๆครับการงานก็แย่การเงินก็ไม่มีติดตัวชีวิตผมน่าเศร้าพ่อน่าเศร้าครับแก้ได้ลูกเกิดวันไหนล่ะพฤหัสพฤหัสวันที่อะไร18เดี๋ยวเจ้าพ่อขอคุยกับเป็ดก่อนนี่มันเป็ดตักติดลูกคนมาหลอกเอาตังค์ดวงไม่ดีเช็คว่าเจ้าต้องกระดอกคอแล้วกระดอกคอต้องทำยังไงครับเอาหัวมาติดการหายใจเวกลึก1 2 3เจ็บเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวขอเจ้าพ่อเสกคาถาหนึ่งหัวเหรอพ่อบอกออกไหมพ่อไปแล้วครับบอกออกไหมอะไรของดีบ้างเจ้าของดีอะไรครับแบรนด์นึงสิเจ้าเก็บหญ้านี้ไว้มีข้าวเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำบอกหญ้านี้อยู่กับพ่อทีนี้หญ้านี้อยู่กับแม่ทีนี้บอกเช้าเย็นเสร็จแล้วลองชีวิตผมจะดีขึ้นขอบคุณมากครับเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองและความพยายามในการหางานทำเพื่อประกอบอาชีพและเลี้ยงตัวเองถึงศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อผมเลยผมมันงมงายเองครับครับแล้วเรื่องของคุณพลอยนะครับเรื่องของผมก็มีอยู่ว่าแต่นี่ขายแปดขายแปดดีมากโอ้โหแบ่งไข่ได้เป็นสิบเลยโอ้เอาไข่มาเอาไปครับครับพอจะรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหมครับโอ้ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มั้งก็มีอยู่หลายที่ทั้งของหมดแบบในบ้านชั้นเนี่ยก็มีเนี่ยเห็นตรงนั้นไหมล่ะตรงนั้นอ่ะที่อ้วเก็บคนละร้อยเข้าไปขูดหวยออกมาได้เป็นพัง2พัง3พังเลยหรือสนใจไหมส่วนที่8หรือต้องแตะตังค์ไว้มา100นึงแล้วถึงจะเข้าไปได้100นึงโอ้เอาเลยไหมไปให้คุ้มเอาเลยไหมแปะหรือลองไปดูก่อนได้งวดแรกกลัวไม่คิดตังค์ใจดีสุดพวกพี่ทำอะไรครับขูดให้ขูดขูดหาเลขเด็ดอยู่เอาเลยเอาไงอ่ะโอ้ยเรื่อยๆเดี๋ยวเลขขึ้นนี่ถูตั้งน้ำเป็นห้องน้ำสะอาดทุกสิ่งนั่นแหละถูมา5-6รอบแล้วนี่เหนื่อยเลยพี่ถูไม่เคยน่ะเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะใจเย็นดิน้องมันต้องใช้สมาธิเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลยไหนนี่แง่นี่แง่99เฮ้ยโอ้โหทัดเลยใช่เลย99เอาเว้ยรอบนี้แน่นแน่เล่นแน่ไปละผมว่าต้องไปหาไอ้เกียร์ดำแล้วป๊ะเจอกันเอาเว้ยโชคดีวะงานนี้รวยงานไอ้เต๋ตกลงว่าไงวะเฮ้ยผมได้เบอร์มาแล้วได้เบอร์ใครมา99ผมพร้อมจ่ายแล้วเนี่ย99เหรอ99แล้ววันนี้ทัวร์ได้ต่อโคซื้อยังโอ้โหซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละไอ้เต๋ซื้อยังเนี่ยยังหมดพอดีมันไม่ทันนี่เลยหัวชุกโอ้ยบังเอิญเนาะหัวชุกบังเอิญอยู่แล้วกลับด้านกลับด้านกลับด้านเนี่ยสนใจไหมชุดใหญ่ตอนนี้มีเราซื้อเต็มที่อ่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถโอ้โหซื้อเฮียซื้อ80พอโอ้โห
80เหรอโหใหญ่มากไม่เป็นไรหมดทุกหมดอ่ะเรามีให้ยืมนะข้างในไม่มีมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะ81บาทเฮ้ยโอ้81บาทได้เดี๋ยวเฮียลดให้อ่ะยังไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนไม่เป็นไรไม่ถอนหรอกเออขอให้ลื้อรวย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 ค่ำรวยคืนมีตังก็มาคืนด้วยเออถูกจะมาแบ่งส่วนให้เต็มที่เดี๋ยวพากูไปเลยเรื่องซื้อของผมสรุปแล้วผมก็ไม่ได้ทั้งเงินฉันไม่มีเงินซื้อบ้านซื้อรถมีผมไม่หมดเลยครับและนี่ก็คือเรื่องซุยๆของแขกผู้รับซุยทั้งสองครับทางรายการขอมอบตุ๊กตาพี่มิกกี้ซุยนะครับให้แขกผู้รับซุยทั้งสองครับขอบคุณครับพบกันใหม่กับรายการจับเข่าซุยเอ้ยขาดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอดเก็บเก็บหมีเก็บหมีเจ้าพ่อเป็ดดำเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าพ่อตายพอเหอะไอ้เจ้าพ่อ